จะเช็คเอาท์จากพาริเซียนมาแล้วนะฮะผมไปอยู่ที่โรงแรมข้างๆนะฮะสตูดิโอซิตี้นะฮะสตูดิโอเอ็กซ์ซิตี้นะครับผมเราจะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์รูปเล็กแปลกกันนะฮะที่เมื่อวานข้างห้องผมเห็นเปิดไฟอยู่นะฮะมีคาสิโนเหมือนเดิมนะครับที่นี่ทุกโรงแรมนะต้องมีคาสิโนนะฮะมีแบทแมนดาร์คไฟด้วยนะฮะยังอยู่ในสตูดิโอซิตี้นะครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะเที่ยง15นาทีนะครับของวันพฤหัสที่22มิถุนายนนะครับปี2017นะครับผมอยู่ที่มาเก๊านะฮะเมื่อวานก็นั่งเรือมาจากฝั่งฮ่องกงนะครับนั่งมาประมาณ50นาทีนะฮะถึงประเทศที่ผมชอบมากนะฮะมาเก๊านะครับผมนะที่เดินผ่านมานี่แบรนด์เนมทั้งนั้นนะฮะเรียกไม่ถูกนะฮะว่าจะเข้าที่ไหนนะฮะไม่มีตังค์นะฮะนะครับถ้าผมเป็นคนประเทศนี้นะฮะผมจะมีความสุขมากนะวันๆก็จะมาเดินตามโรงแรมเดินตามคาสิโนเนี่ยที่นั่งพัก Wi-Fi ฟรีเนี่ยบ้านไม่ต้องอยู่นะฮะค่อยกลับเข้าบ้านตอนเย็นตอนมืดนะฮะออกมาดูแสงสีถ่ายรูปนะฮะเป็นจุดแลนด์มาร์คเยอะมากนะฮะช่างภาพนะฮะแนะนำนะฮะถ่ายรูปไฟถ่ายรูปอะไรนี่มาเก๊าเลยนะครับผมเฮ้ยผมมาอยู่อียิปเชียนนะฮะประเทศนี้มีหลายๆเชื้อชาติเหลือเกินนะฮะเป็นอียิปเชียนนะเป็นสถาปัตยกรรมผมจะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นอเมริกันซีนิมานะฮะอเมริกันซีนิมาติกนะฮะตรงนู้นนี่น่าจะเป็นอียิปเชียนนะฮะได้ทาร์ฟเข้าไปนะครับเยี่ยมมากครับดีมากดีที่สุดเลยนะครับผมปกติอยู่เมืองไทยไม่ค่อยทานนะทาร์ฟรู้สึกไม่ค่อยชอบนะอยู่ที่นี่กินไป2หน้านี่แบบแหลมทุกหน้าเลยนะฮะเจ๋งมากนะครับอยู่มาเก๊านะฮะผมนะถ้ามีบ้านอยู่ที่นี่จริงๆนะผมจะเดินมาเข้าห้องน้ำตามโรงแรมพวกนี้จะทิ้งระเบิดเนี่ยไม่เข้าห้องน้ำที่บ้านเนี่ยห้องน้ำก็อลังการมากนะฮะอย
น่าอยู่นะครับเป็นเมืองที่ผมอยากย้ายมาอยู่มากเลยนะมาเก๊างานก็มีที่เยอะนะฮะมีคนต่างชาติก็มาเป็นกาดมาเป็นอะไรงานก็เยอะไม่อดตายแน่นอนฮะอยู่ที่เนี่ยจริงชอบมากเลยนะฮะแดงจุดแดงแล้วมันกระชากใจเหลือเกินนะครับชื่อร้านเมี่ยนนะฮะแปลว่าบะหมี่ข้างในเป็นราเมนนะฮะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะฮะจัดหนักไปนะฮะบะหมี่ราเมนทำมือนะฮะเส้นพริกซุปมิโซะผมว่าซุปจืดไปนิดนึงนะมิโซะผมเลือกซุปผิดนะฮะน่าจะเลือกซุปกระดูกหมูอะไรอย่างนี้น่าจะเข้มข้นกว่าแต่ปลาเน้นซีฟู้ดนะฮะกุ้ง3ตัวหอย3นะฮะโอเคเลยนะฮะตัวนี้อลังการนะครับชามผมมา98เหรียญชามอีกคนนึงเพื่อนคนลูกทีมนี่ขาปูอลาสก้านะฮะน่าจะ188หรือ198เหรียญนะฮะเกือบ200เหรียญ800บาทนะฮะของผมนี่ก็400นะฮะเช็คอินมาประมาณ500กว่าเหรียญนะครับก็ 2,000 กว่านะฮะทานคือมาหมาเก๊าถ้าเราอยู่ในโรงแรมอยู่ในคาสิโนเงี้ยของกินแพงเราต้องไปอยู่ฝั่งโซนที่เป็นโลเคอลนะฮะโลเคอลอาหารโซลูเกตและข้างนอกเนี่ยถูกกว่านี้เยอะนะครับสรุปโรงแรมนี้ไม่มีห้องนะครับผมเดินๆกลับไปเป็นชาวปารีสเหมือนเดิมนะฮะอ๋อนี่อียิปต์สถาปัตยกรรมอียิปต์อยู่ฝั่งนี้กลับมาอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวประตูอัตโนมัติวันนี้เหมือนมีทัวร์มาลงนะฮะเยอะกว่าเดิมนะครับหลบไปในห้องโรงแรมนู้นกลับมาโรงแรมเดิมนะฮะไม่รู้จะเก็บของย้ายไปทำไมกันมามีอัศวินขี่ม้าขาวนะครับกำลังจะเข้าไปดูแบทแมน 4D นะครับที่ย้อนกลับมาที่สตูดิโอซิตี้นะฮะหน้าโรงหนังเขานะครับอ๋อโรงนี้นะฮะ
ข้างในผมไม่น่าจะถ่ายได้นะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บกล้องเลยนะครับเข้ามาในเวนอินดัสชั่นนะฮะอย่างอลังการเวนอินดัสทรีนะฮะหลังจากนั่งยานแบทแมนที่ช่วยแบทแมนปราบโจ๊กเกอร์นะฮะอ้วกจะแตกนะฮะ 4D นะฮะ 4D แบบเก้าอี้พื้นเพลินยุบลงไปหมดแล้วก็แอนตัวเข้าหาจอนะฮะแอนที่นั่งเข้าหาจอนะฮะน่ากลัวนิดนึงนะฮะขาไม่ถึงพื้นนะฮะแล้วก็เหวี่ยงซะเวียนหัวไปหมดแล้วครับตอนนี้แต่สนุกมากนะฮะเจ๋งมากนะครับคือทำว่ารู้สึกว่าเป็นโคดีจริงๆนะฮะคือแบบจังหวะเหวี่ยงยานจังหวะอะไรจังหวะหลบคือเผลอแบบมียกขาหลบนะฮะมีเอียงหัวหลบนะฮะว่าแบบฉากเฉิงมันได้บรรยากาศนะฮะได้ความรู้สึกจริงๆนะครับแต่เวียนหัวถ้าออกมานี่เหมือนเมาเรือครับผมบรรยากาศข้างนอกสวยนะกลับมาที่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนหอไอเฟลนะฮะเมื่อวานไม่ได้ขึ้นวันนี้ต้องขึ้นได้นะครับ